สวัสดีค่ะอยู่กับแมวแอนดิกลิวิ่งค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการนอนหลับนั่นเองเราสองคนต่างขั้วกันมากเลยเพราะว่ากุ๊กไก่เป็นคนที่หลับยากส่วนฟ้าคือแบบหลับง่ายมาก1 2 3หลับหลับฟ้ารู้ไหมว่าพี่เนี่ยนะกว่าจะนอนแต่ละครั้งเนี่ยมันยากมากก็คือแบบขาดไม่ได้ค่ะนี่คือมาจากบ้านจริงๆนะพอดูจากสีเวลานอนต้องแบบต้องขยี้อ่ะขยี้อะไรคะขยี้หูขยี้หูหมีอันนี้คือขาดได้ที่จะแบบก่อนนอนแล้วทำให้หลับพอเรานอนไม่หลับอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนเช้าตื่นมาเราก็แบบชะลองงงวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพวกวิตามินซึ่งมันก็มีเยอะมากหลายตัวมากแต่ว่ากุ๊กไก่กับฟ้าเนี่ยทดลองด้วยตัวเองทั้งสองคนเลยว่าเฮ้ยเราเลือกมา4แบรนด์ด้วยกันบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ยานอนหลับนะคะมันเป็นแค่ส่วนช่วยทำให้เราผ่อนคลายเข้าสู่ห้วงการนอนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและเราสองคนกินเหมือนกันเลยดูสิว่าคนหลับยากกับคนหลับพอกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราแบบมีตัววัดจริงๆด้วยแอปสลีปวอทเนาะจับการนอนของเราว่าเรานอนหลับตื้นหลับลึกแค่ไหนแล้วก็ช่วงฮาร์ทเรทหัวใจเราเต้นแรงเต้นช้ายังไงตัวแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยได้ลองกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์น้องใหม่ค่ะกับลาวิต้าบาเทียไทยไลฟ์นะคะสูตรไนท์เซนชื่อก็บอกแล้วว่าไนท์เซนวิธีการของเขาคือให้กิน1เม็ดก่อนนอนเราก็เลยอ่ะกิน1เม็ดก่อนนอนจ้าตัวเป็นแบบพระเอกของเขาก็คือนั่นก็คือฟาร์มากาบ้าฟาร์มากาบ้าเนี่ยการทำงานของเขาคือช่วยลดความที่เราบอกกันไงว่าพอเราเครียดสมองทำงานมันก็ไม่นอนหลับลดความเครียดทำให้อารมณ์คงที่ร่างกายผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นพอร่างกายเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าสู่หลับการหลับลึกได้และอันนี้เห็นว่ามีแมกนีเซียมด้วยเขาบอกว่าแมกนีเซียมเนี่ยถ้าทำงานควบคู่ไปกับกาบาจะช่วยให้สมองผ่อนคลายยิ่งขึ้นอีกคือผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายยิ่งขึ้นทำให้เราแบบว่าเหมือนพาเราไปแบบกล่อมเรานอนกล่อมเรานอนพาเราไปหลับลึกได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่านอนของเราสองคนนะคะนี่ไนท์เซนนะเป็นยังไงคือคุณฟ้าเขาก็ไปรับประทานมานะคะคุณฟ้าคุณอัดอะไรมาเนี่ยมืดเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วยในการนอนในคืนนี้เหมือนเขาบอกว่าเราต้องกินก่อนนอนใช่ไหมแบบก่อนนอน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาให้กินแบบว่าเหมือนโอเคเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงจะไปนอนแล้วก็คือรับประทานไปการที่เรากินวิตามินพวกนี้แล้วเราต้องสร้างบรรยากาศในการนอนด้วยเช่นการดิมไฟให้แบบลดลงแบบว่าเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือคือแบบเตรียมตัวนอนโอเคผ่อนคลายรีแลกซ์อยู่บนเตียงอะไรเงี้ยตอนที่เห็นตัวเม็ดยาคือเม็ดยาเป็นแบบแคปซูลใช่ค่ะเนี่ยที่ฟ้าโชว์นะโอเคก็กินละอันนี้ไม่ได้ชาอินน้ำเปล่านะคะไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนกันเลยอ่ะตัวชานี่ก็ฉันก็สวยตามท้องเรื่องโอ้โหนี่คือแบบเช่าไฟสตูมอ่ะปะเนี่ยฉันกินก่อนนอนเลยฉันไม่รู้ว่าต้องกินก่อน10นาที5นาที1ชั่วโมงถ้ามันจะได้ผลดีขึ้นเออบอกเกอร์ต้องสั่นมากเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะใช่อยู่แบบนี้หน่อยขอดูอัตราการนอนของพี่คุณสำหรับกราฟของเราเนี่ยนะคะวิธีการดูเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะสีม่วงคือหลับลึกสีฟ้าคือหลับตื่นส่วนจุดสีแดงที่เขามีเอาไว้เนี่ยก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับรู้สึกตัวหรือแบบตื่นขึ้นมาเลยกลับมาดูของฟ้าของกุ๊กไก่กันยังกุ๊กไก่นะนอนไปทั้งหมด7ชั่วโมง20นาทีฟ้าล่ะนอนไป6ชั่วโมง55นาทีมาดูกันนะคะว่ากราฟของเราสองคนต่างกันยังไงบ้างกุ๊กไก่เนี่ยหลับลึกนะคะเขาบอกว่าหลับอยู่ที่4ชั่วโมง15นาทีวัดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 58% ส่วนของฟ้าเนี่ยก็คือหลับลึกไป4ชั่วโมง55นาทีคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 71% เออคุณภาพการนอนเธอลึกดีกว่าแต่ว่าฟ้านอนน้อยกว่าพี่กุ๊กเองนะหรอใช่เพราะว่าพี่กุ๊กนอน7ชั่วโมงฟ้านอน6ชั่วโมงนิดๆตอนตื่นอ่ะปกติอ่ะถ้าไม่ได้กินไม่ได้ทานพวกวิตามินเนี่ยตื่นมาจะรู้สึกว่าแบบง่วงตอนบ่ายตื่นเช้ามาก็แบบไม่อยากลุกแต่อันเนี้ยทานแล้วตื่นมารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมตื่นอ่ะสามารถแบบตื่นได้เลยเหมือนนอนเข้าแก๊ปเวลาพี่คือตื่นเช้ามาปกติพี่ก็คือ7โมงรอบนึงแล้วก็7โมง15อันนี้ก็ตั้งนาฬิกาปลุกแบบตั้งใจนะไม่ให้สนุกด้วยคือให้ตัวรู้สึกตัวแต่เนี้ยคือพอ7โมงปุ๊บสว่างสดใสจ้าก็รู้สึกแบบเออมันตื่นเลยอ่ะมันแบบปุ๊บแล้วคือปุ๊บไปอาบน้ำเลยตีไนเนี่ยเป็นแบบว่าสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเขาบอกว่าเป็นคาโมไมล์ผสมกับเห็ดหลินจือสกัดซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เราผ่อนคลายนอนหลับง่ายยิ่งขึ้นมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ช่วยในการนอนของเราคือคุณเขาก็จะร้องอารามฮาโบเลยคือเขาลืมหรือเปล่าเขาลืมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันบอกว่าให้รับประทานวันละ2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลนะคะก็พอแกะออกมาเดี๋ยวแกะให้ดูเลยจริงๆเราก็แกะดูในคลิปเหมือนกันแต่เราก็แกะให้ดูนี่คือต้องรับประทาน2เม็ดนะคะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ใ
ช่อ่านแอนดูพี่กุ๊กสิของพี่โอ้โหคุณเขาแอบไปแต่งหน้าแบบฉันไม่ได้เมคอัพโนเมคอัพปะเนี่ยพี่เป็นคนกินยายาพี่ต้องแบบเคยต้องหยอดไปถึงก้อยแล้วถึงก้อยกินเนี่ยคุณก็อารมณ์ขบวนเหมือนกันแหละไปนอนค่ะไหนดูดิคืนนี้เนี่ยนอนไป7:20 นเหมือนเดิมแล้วก็นอนลึกไปเนี่ย4:15เหมือนเดิมคุณภาพการนอน 58% นอนไปทั้งหมดนะคะ7 ชั่วโมงส่วนหลับลึกเนี่ย5:40คิดเป็น 81% จำได้ว่าเมื่อคืนมันเหมือนหลับไม่สนิทแล้วก็มีตอนตื่นช่วง 3:00 อะไรอย่างเงี้ยตอนตื่นมันก็ไม่ค่อยเฟรชแล้วก็แบบแข็งนอนต่อแต่ว่าอันเนี้ยฟ้าเท่าที่ดูในกราฟอ่ะก็คือหลับลึกเยอะเหมือนกันนะ5 ชั่วโมงกว่าเลยแต่ว่ามีตื่นนิดนึงมาตัวต่อไปของเราเป็นตัวไหนจ๊ะแบ็กมอร์สูตรไฮเปอร์รีฟอร์ตนะคะเขาบอกว่าช่วยเรื่องการนอนหลับมาดูสิว่าส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างนี่ฉีกมาจากฉลากข้างขวดยาเลยนะคะเขาบอกว่าเขามีสารสกัดจากดอกและยอดตากแห้งของต้นเซนจอนเวิร์ดซึ่งต้นเซนจอนเวิร์ดเนี่ยนะคะก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าช่วยให้หลับลึกไม่เพลียตอนตื่นเหมาะมากสำหรับคนนอนไม่หลับเพราะว่าเครียดหรือว่ากังวลใจมาดูกันว่าเรา2 คนกินไปแล้วเป็นยังไงเม็ดใหญ่เม็ดสีดำนะคะไม่เม็ดสีสีเทาๆอ่ะเออน้ำตาลเธอฉันก็ถ่ายอีกคุณไม่กินกับน้ำเปล่าเหรอคะน้ำไม่กับน้ำเปล่าไงต้องกินน้ำ2 รอบเพราะพอเม็ดมันใหญ่เรารู้สึกเหมือนแบบมันยังอยู่ที่คอบอกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีความสามารถคุณภาพการนอนนะคะก็คือหลับไปทั้งหมด6:45หลับลึกไป4:20คิดเป็น 64% แต่ของผู้ชายผิดพลาดไม่รู้เพราะอะไรมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นแบบอัตราการนอนแต่ว่ามันขึ้นมาว่าการนอนเนี่ยคือ average แล้วเนี่ยจะอยู่ที่แบบประมาณ 13% อันนี้เป็นตัวเลขอีกแบบนึงนะคะคือไม่รู้มันไม่ยอมขึ้นมาบอกว่า data ไม่พอแต่ถามว่านอนได้โอเคมั้ยเขาบอกว่ากลางๆตื่นขึ้นมาก็พี่บอกว่าพี่นอนดึกไงแล้วมันทำให้ตื่นมาแล้วก็โมเนียเป็นปกติส่วนว่าก็คือตื่นมาก็เหมือนเดิมเลยกดสนูนคือแบบเหมือนง่วงเงียอยากนอนต่อจนแบบมันลากไปถึงแบบ7 โมงเมกาวีแคร์วาลาเรียน X นั่นเองวาเลียนหรือวาลอเลียนเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรทางแถบยุโรปนะคะซึ่งเขาสกัดมาจากรากมันออกฤทธิ์เหมือนสารสื่อประสาททำให้เราเข้าสู่ห้วงการนอนได้ดียิ่งขึ้น wow. คือออกฤทธิ์เขาบอกว่าออกฤทธิ์คล้ายๆกับยานอนหลับเลยคุณฟ้าก็ยังคงเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อ๋ออันนี้จะเป็นเม็ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแคปซูลก็ไม่เชิงนะแต่เป็นเม็ดใหญ่เนาะของพี่กุ๊กเป็นไงคะพันกันนั่งคือคืนนี้ก็คือมีความแบบเซ็กซี่หน่อยมาค่ะสวัสดีนะคะแหมคุณก็อารมณ์ขบวนไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเออคืนนี้พี่ก็ออกกำลังกายไปด้วยอ๋อเออไปนอนค่ะบ๊ายบายค่ะคุณนอนเลยอย่าไปนอนก็ไปนอนดูผลสิคุณฟ้านะคะคุณฟ้ายังคงเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนไปคงเวลาช่วงแรกของการหลับตื่นของคุณฟ้าก็คือดีดนิ้วปั๊กเขาลงไปเหวเลยค่ะการหลับลึกค่อนข้างยาวของพี่กุ๊กของพี่กุ๊กนะคะโอ้โหซอยถี่มากค่ะไม่ตื่นด้วยเออไม่ตื่นกลางดึกก็คือลึกไปแล้วตีหนึ่งปะช่วงนั้นสนุกผีหลอกเขาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่นอนไป7:25นะคะกี่เปอร์เซ็นต์คะหลับลึกไป3 ชั่วโมงเองน้อยมากน้อยใช่แล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ49%ต่ำกว่าครึ่งด้วยของฟ้าของฟ้าฟ้านอนไป6:55นะคะหลับลึกไป5:15คิดเป็นเปอร์เซ็นต์76%ค่ะโอ้โหเกือบไปเต็มอ่ะตื่นมายังคงเหมือนเดิมคล้ายเดิมคือมันยังแบบ7 โมงฉันก็คือแบบเฮ้ย7 โมงละแล้วก็หลับตาต่อเพื่อรอนาฬิกาปลุกรอบ7:15ส่วนของฟ้าก็จะแบบเหมือนเดิมกดเปลี่ยนกดเลื่อนไปเรื่อยแล้วจะตื่นจริงๆเหมือนจะแบบช้ากว่าเวลาที่ตั้งไว้ตื่นจริงๆเกือบ7 โมงเพราะหรือว่าเขาบอกว่าเป็นสารทำให้นอนหลับมันคือแบบยามันยังอยู่หรือเปล่าแบบสารมันยังอยู่หรือเปล่าเออแบบมันก็เลยทำให้เราง่วงหรือเปล่าสำหรับตัววิตามินเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวที่มาช่วยให้เราเนี่ยสามารถหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นผ่อนคลายความเครียดเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถเอาความเครียดออกจากหัวได้ตัวเหล่านี้มันจะช่วยทำให้สารผ่อนคลายสื่อประสาทในหัวของเรามันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอามาแนะนำกันแต่จริงๆแล้ววิธีการที่ช่วยทำให้นอนหลับมีหลายวิธีมากของที่เราสามารถหาได้ตามธรรมชาติจากฟ้านี่นั่นก็คือน้ำผึ้งสำหรับน้ำผึ้งเนี่ยมันมี2 สูตรสูตรแรกก็คือถ้าเกิดจะผสมไปในชาก็คือใช้ประมาณ1-2 ช้อนชาแล้วก็ใส่ลงไปในชาที่เราเน้นเป็นชาคาโมไมล์ก็อันนี้ผสมไปถ้ามันร้อนจีบแล้วก็อีกสูตรนึงที่ทำก็คือพี่ลองมาเปลี่ยนเป็นมาร์กเกียวไม่กินเกียว1 ช้อนโต๊ะค่ะปึ๊บ
สัก10 นาที15 นาทีก่อนนอนส่วนกล้วยเนี่ยก็มันก็มีสารอย่างที่บอกว่ามีพวกกาบ้ากาบ้าเนี่ยมันหาอยู่ได้ในแบบผักโขมบรอกโคลี่แล้วก็กล้วยชอบกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างนึงก็คือมันก็มีต่างกันนะลองเลือกแบบที่ชอบดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะหนังสือสวดมนต์ค่ะเราสามารถสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบนะคะนั่งสมาธิก่อนนอนสัก10-15 นาทีก็จะช่วยทำให้การนอนหลับในคืนนั้นของคุณสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้นะคะใครสะดวกที่จะเลือกเป็นวิตามินเพราะวิตามินแต่ละอันอ่ะก็เหมาะกับแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางทีเราเหมาะกับตัวนี้บางทีพี่กุ๊กอาจจะเหมาะกับตัวนี้ไม่เหมาะกับตัวนี้ก็คือต้องลองไปเลือกดูนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับเฮลท์แอดดิกรีวิวของเรานะคะครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้หมดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย